ขยันทำงานออกทีวี30วิได้8ล้านคฤหาสน์หรูใบเฟิร์นพิมพ์ชนกจ่ายเท่าไรได้ต้นไม้700ปีตั้งไว้หน้าบ้านใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแจ้งเกิดจากภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักปัจจุบันสาวใบเฟิร์นได้สร้างผลงานปังๆไว้มากมายสำหรับเธอมีแฟนคลับจำนวนมากด้านค่าตัวของสาวใบเฟิร์นนั้นหากเล่นละครเริ่มต้นที่ 150,000 บาทต่อตอนส่วนค่าโฆษณาประมาณ8ล้านบาทต่อชิ้นและออกงานอีเวนต์อยู่ที่ 180,000 บาทต่อครั้งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของนักแสดงสาวคนเก่งอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังจากที่เก็บเงินจากน้ำพักน้ำแรงสร้างบ้านหลังโตให้ตัวเองและครอบครัวสำเร็จโดยราคาบ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณ80ล้านและใช้เวลาสร้างประมาณ2ปีบ้านในฝันของใบเฟิร์นก็พร้อมเข้าอยู่แล้วโดยใบเฟิร์นและผู้จัดการได้พาทัวร์บ้านหลังใหม่แบบทุกซอกทุกมุมผ่านทางช่อง YouTube ใน EP ที่ชื่อว่าโฮมทัวร์บ้านใบเฟิร์นเสร็จแล้วจ้าต้องบอกว่าบ้านสวยและอลังการสุดๆแต่ละโซนมีความดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปและหนึ่งความปลื้มใจของดาราสาวก็คือต้นไม้หน้าบ้านอายุ700ปีที่เสาะหามาได้สำเร็จอยู่ระหว่างการตกแต่งเพิ่มเติมซึ่งใบเฟิร์นเล่าว่าบ้านเสร็จแล้วเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ให้ตัวเองก็ดีใจเหมือนว่าเรากำลังจะมีชีวิตที่อยู่ในฝันทุกโอกาสที่ทุกคนให้ทำให้มีโอกาสได้ทำบ้านตามที่ฝันโชคดีที่มีคนดีๆอยู่รอบตัวเยอะคอยประคองให้อยู่ในร่องในรอยพากันทำงานและโชคดีที่ได้เจอทีมงานที่ดีมีคนดีๆคอยช่วยและให้คำปรึกษาจนเกิดเป็นบ้านหลังนี้ตกแต่งตามที่ชอบไม่ได้เน้นใช้ของแบรนด์เนมแต่จะเน้นใช้ของดีมากกว่าถ้าถามเรื่องงบก็ยังอยู่ในงบที่ตั้งไว้ด้านคุณแม่ของใบเฟิร์นเองก็ได้บอกว่าภูมิใจในลูกสาวกว่าจะสร้างบ้านได้ขนาดนี้ในชีวิตคนบ้านสักหลังกว่าจะได้ก็ยากมากแล้วถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นของลูก